ซีดีรวมธรรมบรรยายชุดจะถือพุทธและรักษาธรรมได้เรื่องอย่างนี้ต้องเข้าใจอย่าให้เพี้ยนโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่14ฟังคำทำนายทำไมจึงมัวตื่นตูมแล้วภูมิปัญญาจะมีมาจากที่ไหนบรรยายเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2541อยากให้หลวงพ่อช่วยเมตตานิดนึงนะคะว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยค่ะได้กล่าวถึงกำเนิดของโลกและจักรวาลนี้ว่าอย่างไรบ้างเรื่องนี้ความจริงไม่ใช่เรื่องที่ทางพระศาสนาท่านสนใจท่านจะสนใจเอาใจใส่สอนคนว่าทางเราจะให้ประพฤติดีพัฒนาตัวเองให้เจริญงอกงามมีพฤติกรรมที่ดีจิตใจที่ดีมีปัญญารู้เท่าทันความจริงและดำเนินชีวิตให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นเรื่องที่จะมาสอนเล่าเรื่องความเป็นมากำเนิดโลกอะไรโดยตรงนี้เรียกได้ว่าไม่มีแต่อาจจะมีพาดพิงโดยที่ว่าเท้าความไปถึงความเชื่อของคนสมัยก่อนคือคนทุกยุคทุกสมัยเนี่ยจะย่อมมีเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องโลกและจักรวาลนะนี่บางท่านก็อาจจะไปยกเอาเรื่องอย่างในอัคคัญญสูตรอัคคัญญสูตรนี้ก็จะพูดไปในแง่หนึ่งก็เหมือนจะกล่าวถึงแนวคิดของพุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่องอุวัฒนาการของโลกแต่ว่าเราต้องมองดูว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้นั้นตรัสขึ้นจากภูมิหลังว่าปรารภอะไรตามเรื่องก็ว่าพระพุทธเจ้าตรัสถึงว่าเดิมเนี่ยตอนที่สังคมมนุษย์จะเจริญขึ้นมาแต่เดิมนี้ก็ยังไม่มีมนุษย์แล้วก็ธรรมชาติต่างๆก็พูดถึงการที่โลกเนี่ยใช้ท่านใช้เวลาแปลเป็นใช้คำว่าส่วนแต่ว่าในภาษาบาลีใช้คำว่าสังวัตติคือแสดงอาการที่มันเป็นวงกลมหรือหมุนหมายความว่ามีการหดตัวมีการที่ว่าม้วนกลับแล้วต่อมามันก็คลี่คลายขยายเรียกว่าวิวัตเรียกว่าสังวัตวิวัตนี่โลกก็เสื่อมภาษาบาลีท่านใช้คำว่าสังวัตมันก็หดตัวแล้วก็ในทางเจริญเราอาจจะแปลไม่ถูกก็ได้ที่เราแปลกันว่าเจริญแต่ภาษาบาลีเรียกว่าวิวัตวิวัตก็คือคลี่คลายออกไปทีนี้ก็ถือว่าเรื่องของการจะหดตัวแล้วก็คลี่คลายออกไปอะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาของธรรมชาติแต่ข้อสำคัญก็คือว่ามาสัมพันธ์กับมนุษย์แล้วมนุษย์จะดำเนินชีวิตอยู่กันอย่างไรอันนี้ตามเรื่องที่มาเกี่ยวกับมนุษย์เนี่ยก็ว่าถึงเมื่อเดิมนี่ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าไม่มีมนุษย์ที่โลกก็เสื่อมลงไปต่อมาก็กลับคลี่คลายก็เรียกวิวัฒน์ขึ้นมาอีกการที่วิวัฒน์ก็พูดถึงการที่ว่าเดิมก็มีเหมือนกับว่าโลกหรือจักรวาลมีความมืดต่อมามีแสงสว่างมีพระจันทร์วันอาทิตย์อะไรต่างเนี้ยนะก็ต่อมาก็มีสัตว์ที่มาเกิดแล้วก็สัตว์นี้ก็กินแล้วพวกสิ่งที่ลอยอยู่บนน้ำนะคือน้ำมันก็ปนอยู่กับเรื่องของดินของอะไรพวกนี้นะความขุ่นข้นก็มีเป็นสารที่ลอยแล้วก็กินสิ่งเหล่านั้นต่อมาก็มีวัฒนการในทางร่างกายต่อมาสังคมมนุษย์ก็จะลงขึ้นถ้ามีเกิดมีมนุษย์นะสังคมมนุษย์ก็มีการที่อยู่กันแล้วก็เกิดปัญหาความขัดแย้งมีการเกิดของนักปกครองเกิดของพระราชาและเกิดของผู้ประกอบอาชีพต่างๆที่เราเรียกว่าวรรณะสื่อของอินเดียที่พระพุทธเจ้าตรัสในประเทศอินเดียก็ตรัสตามภูมิหลัง
ของคนที่เขาอยู่กันอย่างนั้นก็เห็นว่าเกิดมีผู้ปกครองขึ้นมาอย่างไรเกิดมีพวกพราหมณ์นักวิชาการนักบวชอย่างไรแล้วเกิดพวกผู้ประกอบอาชีพต่างๆอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นมีด้านพวกกรรมกรที่เรียกวันนัดสูตรทีนี้สาระสำคัญในเรื่องนี้มันอยู่ที่ว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยตรัสเพราะปรารภทัศนะของพราหมณ์แล้วก็ตรัสกับคนที่มาจากวันนัดพราหมณ์มาบวชคือมีเดิมสององค์ต้นมานพก็คือเป็นชายหนุ่มวันนัดพราหมณ์แล้วเขามาเริ่มใส่พุทธศาสนาเราบวชตอนนั้นก็ยังเป็นเลนอยู่ทีนี้การที่เขามาบวชเนี่ยนะก็อยู่ท่ามกลางความขัดแย้งกับคนในวรรณะของเขาเช่นเดิมด้วยตอนนี้วรรณะพราหมณ์นั้นนับถือพระพรหมพระพรหมนั้นก็เป็นเทพเจ้าที่พวกชาวอินเดียหรือพวกถือศาสนาพราหมณ์นั้นถือว่าเป็นผู้สร้างโลกและเป็นผู้สร้างสังคมมนุษย์บรรดาทุกสิ่งทุกอย่างสร้างมนุษย์โดยแบ่งเป็นวรรณะสี่เป็นกษัตริย์ชาติภาคสูตรใครเกิดมายังไงก็ถือว่าเป็นประการที่พระพรหมสร้างก็ต้องอยู่ในวรรณะตลอดไปสาระสำคัญมาอยู่ที่นี้คือพระพุทธเจ้าต้องการจัดให้เห็นว่าการที่มนุษย์มาแยกที่เราเรียกเป็นแบ่งวรรณะแบ่งพวกแบ่งอาชีพกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิวัฒนาการของสังคมเนี่ยไม่ใช่เป็นพระประสงค์สร้างสาระสำคัญมันอยู่ที่นี่ก็จะจัดเล่าถึงการที่ว่ามนุษย์เดิมก็อยู่กินกันไปหาอาหารมากินในแต่ละวันว่าเช้าไปหาอาหารก็เก็บเอาพืชพันธุ์ที่มีอยู่แล้วก็เอามารับประทานพยนต์ก็ออกไปก็จดเอามารับประทานต่อมาก็มีบางคนก็มีความคิดที่ว่าเออแทนที่เราจะต้องไปทีละครั้งลำบากก็จดมาไว้ทำมากินก็ทีเดียวทั้งวันทั้งเช้าทั้งเย็นมันก็จดทีเดียวต่อมาก็เออจดให้มันกินก็ได้หลายวันเนี่ยไปทีเดียวอย่างนี้เป็นต้นเมื่อมีการจดสะสมขึ้นมาอย่างนี้ก็ต้องการทีละมากๆทำให้มนุษย์เนี่ยต้องมีการแบ่งเขตก็เริ่มมีการจัดสรรทั้งแท้จัดสรรเขตที่ดินเกิดขึ้นมีการครอบครองทีนี้ต่อมาในบรรดาคนเหล่านี้บางคนก็มีความโลภมากอยากได้มากๆในที่ของตัวในเขตที่ตกลงกันว่าเป็นของตนเองนั้นอาจจะมีน้อยไปหรือว่ามันเป็นที่ไม่ดีก็พอคนอื่นไม่เห็นก็ละเมิดเข้าไปหยิบเอาของคนอื่นนะพอคนอื่นเขาเห็นก็เกิดวิวาทการทะเลาะกันนะเกิดการทุบตีกันก็เริ่มมีปัญหาในสังคมความขัดแย้งนี้ต่อมามนุษย์ที่มีสติปัญญาก็เห็นว่าจะปล่อยสังคมอยู่อย่างนี้ไม่ได้ก็จึงมาประชุมกันแล้วก็มาคิดกันว่าเราควรจะตั้งใครสักคนหนึ่งในบรรดาพวกเรานี่แหละที่เป็นคนมีบุคลิกลักษณะดีมีสติปัญญาความสามารถที่คนจะเชื่อถือแล้วก็มอบอำนาจให้เพื่อให้ท่านผู้นั้นนั้นตัดสินเวลาเกิดเรื่องความขัดแย้งทะเลาะวิวาทกันอันนี้เพื่อจะให้ท่านผู้นั้นทำหน้าที่นี้ได้เต็มที่ไม่ต้องกังวลเรื่องอื่นก็เลยไม่ให้มีภาระเรื่องอาหารมอบที่ดินอะไรต่างๆให้เนี่ยแล้วก็ให้ทำหน้าที่เนี่ยทีนี้ต่อมาก็เพื่อให้การตัดสินสะดวกก็ถึงกับว่ามอบให้เหมือนกับเป็นใหญ่ในที่ดินทั้งหมดก็จะได้ที่นาตัดสินได้เต็มที่ทีนี้ท่านผู้นี้ที่ทำหน้าที่อย่างนี้ก็เรียกกันว่าเป็นมหาสมมติแต่ว่าผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นใหญ่เลือกตั้งก็ได้แต่งตั้งก็ได้มีเรียกว่าราชาเพราะว่าเป็นผู้ที่ช่วยทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการที่มาช่วยวินิจฉัยตัดสินคดีให้เกิดความสงบเรียบร้อยแล้วก็เรียกว่ากษัตริย์เพราะว่าให้เป็นใหญ่ในเขตในที่ดินนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการกำหนดของกษัตริย์ในการปกครองทีนี้
เมื่อสังคมมันมีความวุ่นวายอย่างนี้มีการปกครองขึ้นแล้วก็มีคนจะพวกหนึ่งก็เห็นว่าสังคมมีวุ่นวายไม่อยากยุ่งด้วยแม้มันมีความชั่วกันเล็กเกินเราละเลิกสิ่งเหล่านี้ไปออกไปอยู่ในป่าในดงเนี่ยพวกนี้ก็เกิดเป็นคนอีกพวกหนึ่งซึ่งมาเป็นพวกพรามเนี่ยแล้วก็มีพวกที่ไปอยู่เฉพาะตัวปลีกนี้จากสังคมไปหาความสงบทางจิตใจบำเพ็ญฌานก็อาจจะเป็นพวกคล้ายๆอย่างนี้อีกพวกหนึ่งแล้วก็เป็นพวกที่เอาไอ้ความรู้ต่างๆเหล่านี้มาเที่ยวบอกคนเนี่ยก็พวกนี้ก็จะอยู่ในสายของพวกพรามซึ่งเป็นผู้ที่เป็นนักวิชาการเป็นผู้ที่เป็นเจ้าพิธีเป็นผู้ที่ต่อมาก็ในแง่ของพรามก็ผูกขาดการศึกษาเนี่ยแล้วก็พวกที่อยู่มีครอบมีครัวมุ่งหน้าทำมาหาเลี้ยงชีพต่างๆประกอบการค้าอะไรต่างๆพวกนี้ก็เป็นวรรณะหนึ่งเรียกว่าวรรณะแพทย์แล้วก็มีวรรณะสูตรแล้วพวกนี้ก็ว่ากันไปตามที่เรื่องของการเป็นอยู่การประกอบอาชีพของคนนี้เองไม่ใช่ว่าพระพรหมท่านสร้างมาหลอกมีพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องราวก็ต่อมาก็เรื่องของสังคมความเสื่อมความเจริญพระพุทธเจ้าก็บอกได้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพราะแบบแผนความประพฤติของคนเป็นเครื่องวัดเนี่ยเป็นเรื่องหลักการต่างๆที่จะเป็นเครื่องตัดสินการที่คนจะเป็นกษัตริย์เป็นชาติเป็นแพทย์สูงก็เป็นไปตามหลักการเป็นไปตามแบบแผนขนบธรรมเนียมที่มนุษย์ยึดถือตกลงว่าเป็นข้อปฏิบัติเป็นไปในที่สุดก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ความจริงต้องความเป็นไปตามเหตุปัจจัยสิ่งทั้งหลายเขาเรียกว่าธรรมฉะนั้นแทนที่จะเป็นพรหมผู้สร้างเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เทพเจ้าสูงสุดบรรดาสิ่งต่างๆแต่กฎความเป็นจริงธรรมะนี่แหละเป็นใหญ่นะเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องตัดสินสิ่งทั้งหลายนั้นถ้าว่าคนจะเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์หรือเป็นสูตรจะทำความชั่วก็ชั่วทั้งนั้นทำความดีก็ดีทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่มาวัดเอาฤทธิ์ชาติกันเลยแล้วก็เมื่อมาพัฒนาตนอย่างดีเป็นพระอรหันต์แล้วก็ถือว่าเป็นผู้สูงสุดในหมู่มนุษย์ไม่ขึ้นตะวันนั้นไหนจะเป็นกษัตริย์เป็นชาเป็นแพทย์เป็นสูตรเป็นกัณฑ์อะไรมาพัฒนาตนได้อย่างนี้ก็สูงสุดในหมู่มนุษย์แม้แต่เทพมนุษย์ที่พัฒนาตัวอย่างนี้ก็สูงกว่าเนี่ยเพราะนั้นประเด็นของเรื่องมันไม่ได้อยู่ที่การสร้างโลกหรืออะไรเรื่องกำเนิดโลกเรื่องสร้างโลกมันมีอยู่แล้วแต่เรื่องกำเนิดโลกก็ไม่ถือสำคัญแต่ให้เห็นว่าหนึ่งในแง่ธรรมชาติก็เป็นเรื่องของวิวัฒนาการความเป็นไปความที่คลายหดตัวและทั้งสิ่งทั้งหลายแล้วก็เรื่องของสังคมมนุษย์เป็นจุดเน้นมนุษย์สังคมก็เป็นไปตามการกระทำของมนุษย์เนี่ยจุดเน้นจะอยู่ที่การกระทำของมนุษย์อันนี้คือเรื่องของพุทธศาสนาเพราะนั้นจะมาถามกันเรื่องพุทธเจ้าตรัสเรื่องกำเนิดโลกอย่างไรนี่เดี๋ยวจะเปลี่ยนประเด็นจุดสนใจไปเนี่ยหลวงพ่อในเรื่องความฝันของพระเจ้าประสบที่ตัวสองที่พระพุทธเจ้าจังทรงพยากรณ์อันนั้นเนี่ยเนื้อหาสาระโดยรวมแล้วเนี่ยเป็นอะไรบ้างอันนั้นยิ่งชัดใหญ่เลยเรื่องก็มีว่าวันหนึ่งตอนใกล้รุ่งพระเจ้าประสบที่ตัวสองทรงพระมหากรุณาฝันครั้งใหญ่ฝันเห็นสิ่ง16สิ่งโดยมากจะเป็นสัตว์เป็นสัตว์เป็นสิ่งของทั้งหลาย16อย่างอันนี้เป็นของที่มันแปลกไม่น่าจะเป็นไปเพราะภาวะที่มันแปลกมันก็ตรงข้ามกับภาวะที่เป็นอยู่ในขณะนั้นก็ทำให้พระองค์ตนดกพระทัยว่าจะเกิดเหตุร้ายอะไรนะก็เลยพอเช้าขึ้นมาพอถึงเวลาที่พวกอมาตย์มาประชุมกันชาปุโรหิตเข้ามาเฝ้าเขาก็เป็นธรรมเนียมจะถามว่าพระองค์ทรงบรรทมหลับดีอะไรต่างๆหรือพระองค์ก็บอกเปล่าจะเป็นหลับดีอะไรนะฝันร้ายเนี่ยเขาก็เลยขอทูลกราบทูลให้ทรงเล่าให้ฟังพระเจ้าประเสริฐที่เจริญสนก็เล่าความฝัน16ประการเนี่ยบอกว่าเนี่ยเรื่องมันเป็นอย่างเนี้ยจะดีจะร้ายก็ขอให้ชาปุโรหิตช่วยทำได้แล้วเธอช่วยหาทางแก้ไขชาปุโรหิตก็ทำได้บอกโอ้นี่เป็นเรื่องใหญ่โตมากนะจะมีอันตรายกับราชสมบัติหนึ่งนะเรียกว่าเป็นรัฐอันตรายสองเป็นอันตรายเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บโรคอันตรายสามก็เป็นอันตรายแก่พระชนชีพแก่พระชีวิตของพระเจ้าประเสริฐในที่โกรธตนเองเรียกว่าชีวิตอันตรายก็แสดงว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะพระเจ้าประเสริฐในที่โกรธตนก็ยิ่งตกพระทัยทำยังไงล่ะ
ก็เลยขอถามว่าจะแก้ไขยังไงถ้าว่าถนัดนักบอกว่าต้องประกอบพิธีบูชายันนะต้องเตรียมการเอาละสิพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเพราะความที่ทรงเกรงภัยต่อพระองค์เองเนี่ยก็เตรียมการที่จะบูชายันเป็นการใหญ่ตอนนี้ฝ่ายพนางวาลิกาเธอดีเป็นพระเหสีเนี่ยทรงร่วมสายพุทธศาสนาทรงรู้เข้าใจธรรมะเห็นว่าเรื่องความเชื่อถืออย่างนี้ไม่ถูกต้องแล้วก็ตามแนวทางของผู้ที่เข้ามานับถือทางธรรมะก็จะเห็นว่าพวกพราหมณ์นี่มีแรงจูงใจเบื้องหลังคืออยากได้ผลประโยชน์จะทำตามบูชายันแล้วก็ไม่เข้าเรื่องบูชายันก็ต้องฆ่าสัตว์จำนวนมากมายนะทีนี้ก็เป็นการทำเรื่องมาเป็นเรื่องเหยียดเยียนด้วยพระนางมาริกาเทวีได้ทรงทราบความเป็นไปเห็นความโกลาหลก็เลยมากราบทูลพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ถามว่าอะไรเกิดขึ้นพระเจ้าประเสริฐได้ทุกโกศลก็ส่งเล่าให้พระนางมาริกาทราบว่าเรื่องมันเป็นอย่างเนี้ยนี่พระนางมาริกาก็เลยกราบทูลบอกเอ้นี่พระพุทธเจ้าก็ประทับอยู่ที่พระเชตวันเนี่ยแล้วพระองค์ไปก็ไปทูลถามพระพุทธเจ้าก็น่าจะดีก็เลยพระเจ้าประเสริฐได้ทุกโกศลก็ตกลงก็ไปเจ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลว่าพระองค์ได้มีความฝันอย่างนี้จะว่ายังไงพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสบอกว่าไอ้เรื่องฝันเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับพระองค์หรือแม้แต่การเวลาช่วงนี้มันเป็นเรื่องในอนาคตนั่นเนี่ยทีนี้เรื่องฝัน16อย่างที่เป็นเรื่องอนาคตเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมเป็นส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะมีเรื่องธรรมชาติเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างมันก็เกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อสังคมมันนี้ทีนี้ก็จะยกตัวอย่างคงจะเคยได้ยินใน16อย่างนี้อะไรก็เช่นอย่างบอกว่าเห็นวัวตัวใหญ่วิ่งมาจากสู่ทิศทิศละตัวยังก็จะเข้ามาชนกันก็คือแล้วพอวิ่งเข้ามาใกล้กันแล้วก็กลับออกห่างกันไปแล้วก็วิ่งหายไปอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหรืออย่างอันว่าต้นไม้เกิดมาโผล่เหนือดินใกล้ขึ้นมานิดเดียวมีลูกแล้วหรือว่าแม่โคนี่กลับกลายเป็นมาดื่มนมลูกนะแล้วคนแทนที่จะเอาวัวตัวใหญ่ๆมีกำลังมาเทียมมาเทียมเกวียนก็เอาตัวเล็กๆนะมาเทียมเกวียนแล้วก็มีม้ามีสองตากกินหญ้าเป็นการใหญ่อะไรต่างๆนะเพราะว่าเรื่องคนทั้งหลายนี่มีตุ่มด้านอยู่ตุ่มหนึ่งอยู่ตรงกลางอยู่ที่วังพากันเอาน้ำไปใส่ต้นร้อนยังไงไงก็ไม่หยุดแต่ตุ่มอื่นที่อยู่ข้างนอกออกไปไม่เอาใจใส่เหลือเลยปล่อยให้ว่างนะหรือว่ามีสระอยู่สระหนึ่งก็การสระนั้นน้ำกับขุ่นทีนี้ให้ตอนข้างๆขอบสระใกล้ตะลุ่มซึ่งมีสัตว์ต่างๆระเบียบย่ำมากกับน้ำใสนะหรือว่ามีคนเอากันจันที่มีค่ามีราคาสูงเนี่ยไปแลกกับเปลืองเน่าเนี่ยตรงนี้เป็นต้นหรือตลอดจนกระทั่งว่าเขียดไล่งูเห่าน้ำเก้าจมศิลาลอยอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะแกะกวดเสือเลยเป็นธรรมดาเสือมันต้องไล่แกะเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างเรื่องของมหาสุบินของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลที่ว่าชาปุโรหิตว่าจะเป็นอันตรายกว่าพระองค์ต้องบูชาใหญ่ที่พระเจ้าตรัสว่าไม่เป็นอันตรายกับพระองค์หรอกมันเป็นเรื่องของความเป็นไปของโคมภายหน้าตอนนี้ก็จะยกตัวอย่างที่ว่าเมื่อกี้ได้บอกว่าวัวตัวใหญ่วิ่งมาตะคิดตั้งสี่มันจะมาชนกันเข้าใกล้กันก็ต่างก็ถอยแยกกันไปหมดอะไรก็บอกว่าต่อไปภายหน้านี่เมฆตั้งมาเหมือนจะมาจะสี่ทิศลูกมัวหมดพอมาถึงจริงเดี๋ยวอ้าวเตรียมตัวจะรับฝนเดี๋ยวหายไปหมดแล้วตกก็นี่อะไรเนี่ยนะเพราะว่าม้าสองปากม้าสองปากอันนี้ก็บอกว่าต่อไปเนี่ยผู้ที่ได้รับมอบอำนาจเป็นใหญ่เช่นว่าว่าคดีความเป็นผู้พิพากษาตัดสินคดีก็จะมีการที่ว่าหาผลประโยชน์เอาจากทั้งฝ่ายโจทก์ทั้งฝ่ายจำเลยกินทั้งสองข้างอะไรนี้เนี่ย
มาสองตักเดี๋ยวตักน้ำใส่ตุ่มเดียวให้เต็มตุ่มกลางและตุ่มนอกไม่เอาจงใส่ก็บอกว่าต่อไปภายหน้าผู้ปกครองเนี่ยก็จะไปหากินกับชาวชนบทแบบไปเบียดเบียนชาวชนบทตัวเองนั่นมันก็ตุ่มเต็มนะประชาบ้านก็เอาแต่ผลประโยชน์มาให้สุดท้ายตุ่มชาวบ้านเองว่างไม่มีน้ำอยู่แย่กับเป็นบทนะนี่เป็นตัวอย่างหรือว่าเขาอย่างน้ำกลางสระคุณน้ำที่อยู่ใกล้ๆขอบสระถูกสัตว์ทั้งหลายเหยียบย่ำกัดใส่ก็หมายความว่าในตัวเมืองที่เป็นที่ชุมนุมของความเจริญเนี่ยกลับมีแต่ปัญหาความเดือดร้อนข่มเหงเหยียบเบียนซึ่งกันและกันนะเหมือนกับน้ำที่ขุ่นเพราะว่าคนทั้งหลายที่หาความสงบสุขก็ต้องหนีออกไปข้างนอกนะจะอยู่ตั้งชุมชนกันมีความสุขสงบดีนะเหมือนกับที่น้ำใสทั้งที่สัตว์ทั้งหลายเหยียบย่ำกันมากนะผมบอกว่าการกันตอนแรกเตรียมเล่าก็เหมือนอย่างพวกข้าราชการที่ว่าถ้าอันนี้จะเน้นไปที่พระภิกษุต่อไปพระภิกษุนี่จะเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นของมีค่าเนี่ยเอาไปหาผลประโยชน์ตอนแรกเอาเป็นเงินเป็นทองมุ่งลาภประการะอย่างนี้เป็นต้นนะน้ำเต้าจมก็คือว่าคนที่เป็นผู้มีการศึกษาไม่ได้รับการยกย่องเชิดชูเนี่ยแต่ว่าคนที่ไม่มีการศึกษากลับมีกำลังเรียนนาจขึ้นมานะเครื่องฟูขึ้นมานะก็ตรงข้ามกับข้อที่ว่าศิลาก็ลอยคนที่ควรจะมีน้ำหนักเป็นผู้ที่ควรได้รับความเคารพนับถือเชื่อฟังแล้วก็ไม่ได้รับความเชื่อถือถ้อยคำจะพูดเขาก็ไม่รับฟังนะเหมือนศิลาที่ลอยอะไรนี้มาขุดไล่งูเห่าก็ทำนองเดียวกันคือผู้มีอำนาจจะไปอยู่ในอำนาจนะของคนที่เรียกว่าอันนี้ก่อนเน้นไปที่เรื่องของผู้หญิงนะคือว่าผู้มีอำนาจอะไรต่างๆก็จะอยู่ในอำนาจของราคะจริตนะหาความสุขสำราญก็เลยจะอยู่ในอำนาจของผู้หญิงที่ตัวเล็กๆน้อยๆอะไรทำนองนี้นะแทนที่ว่าจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีนะลูกแกะตรวจเสือก็เป็นทำนองเดียวกันก็คือว่าพวกคนที่ควรจะมีความรู้ความสามารถมีอำนาจก็ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้อยู่ในอำนาจให้อยู่ในหน้าที่ที่จะทำงานบริหารกับเอาคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถมีขึ้นมาเป็นใหญ่ไอ้เจ้าพวกเหล่านี้ก็ไปเที่ยวไล่กวดข่มเหงนะพวกคนที่มีความดีงามมีความสามารถมีความรู้มีการศึกษาดีในทางนองเนี้ยแม้แต่คนไม่มีการศึกษาอบรมแล้วก็ขึ้นเป็นใหญ่เรื่องก็เป็นทางนองนี้ให้ข้อสังเกตว่านี่เป็นเรื่องความเป็นไปในสังคมซึ่งจุดสังเกตอันหนึ่งก็คือให้เห็นว่าพระเจ้าประเสริฐในที่โกศลเป็นพระราชาฐานะที่ปกครองพระพุทธเจ้าตรัสนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปกครองของเราตั้งกี่ข้อเนี่ยถ้าทำเป็นการเตือนเลยเนี่ยเตือนเรื่องการที่จะปกครองแผ่นดินทำให้บ้านเมืองสงบสุขมันจะมีเหตุอะไรที่จะทำให้เกิดผลร้ายขึ้นมาในลักษณะนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีทั้งสิ้นฉะนั้นจะต้องป้องกันแก้ไขฉะนั้นจุดสำคัญก็คือเรื่องความไม่เตือนหวาดแล้วก็อย่างพระพุทธเจ้าจัดเรื่องอนาคตภัยก็จัดในหมู่พระภิกษุสงฆ์ก็จะเป็นทำนองนี้จะเน้นเรื่องพระมีสูตรหนึ่งก็เรียกว่าอนาคตภัยสูตรสูตรว่าด้วยภัยในอนาคตพระพุทธเจ้าก็ตรัสกับพระภิกษุทั้งหลายบอกว่านี่นะเรื่องของความเป็นไปในหมู่สงฆ์ในพระศาสนาเนี่ยก็ต้องไม่ประมาทเรื่องแม้จะไม่เกิดในบัดนี้แต่ภายหน้าก็จะเป็นไปได้นะก็คือการที่ว่าต่อไปในอนาคตพระภิกษุที่ไม่ได้รับการศึกษาอบรมไม่ท่านเรียกว่าไม่ได้พัฒนากายไม่ได้พัฒนาศีลไม่ได้พัฒนาจิตใจไม่ได้พัฒนาปัญญาเนี่ยอยู่มาก็ได้เป็นอุปชาเป็นอาจารย์ตัวเองก็แบบมีความรู้ไม่มีการศึกษาอบรมก็ไม่สามารถจะไปให้การศึกษาอบรมแต่ผู้ที่ตนบวชผู้ที่มาอยู่ในปกครองได้ต่อมาพระที่อยู่ในปกครองเหล่านั้นที่เข้ามาบวชก็ไม่ได้เมื่อไม่ได้รับการศึกษาอบรมไม่ได้พัฒนากายไม่ได้พัฒนาศีลไม่ได้พัฒนาจิตใจไม่ได้พัฒนาปัญญาต่อไปก็ต้องขึ้นไปเป็นผู้บริหารเป็นอุปชาอาจารย์อีกนะก็ต่อไปก็อย่างนี้ก็ต้องเสื่อมลงเป็นธรรมดา
พราะนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยแม้มันยังไม่เกิดในบัดนี้แต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดได้ในกายเบื้องหน้าเพราะฉะนั้นให้รีบป้องกันแก้ไขเสียเนี่ยนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยหนึ่งจะเน้นเรื่องการกระทำของมนุษย์ว่าอะไรจะเกิดขึ้นที่เป็นไปเนี่ยที่เกิดจากการกระทำนั้นเป็นสำคัญส่วนปัจจัยอื่นนั้นยังอยู่ในอำนาจมนุษย์น้อยกว่าการกระทำของตนแล้วความเป็นไปในสังคมมนุษย์นี้ส่วนใหญ่ไปจากการกระทำของมนุษย์ซึ่งเป็นไปตามจิตจำนงและแรงจูงใจเพราะนั้นให้ระมัดระวังเอาใจใส่ให้มากในเรื่องการกระทำของมนุษย์นี้ประการที่สองก็คือต้องการให้ไม่ลำบากดังนั้นพระสูตรทั้งหลายนี้จะเน้นเรื่องนี้ถ้าจัดเกี่ยวกับเรื่องอนาคตถ้าเตรียมการไว้ให้วางแผนไว้จะนึกว่ามันจะสุขสบายเรื่อยไปเนี่ยต้องเตรียมการให้พร้อมไว้อะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็ควรจะจับอาสาระสำคัญเหล่านี้ในตอนแล้วมีข้อสงสัยยังไงนะครับอย่างพระพุทธเจ้าอย่างคำทำนายฝันของพระเจ้าประสิทธิโกศลเนี่ยค่ะถือเป็นผู้ทุพยากรในการทำนายโลกในยุคปัจจุบันได้คือคิดว่ามันเป็นอนาคตที่มาเป็นไปได้เรื่อยๆถ้าเราจับสังคมในยุคสมัยต่างๆก็จะมีความเสื่อมความเจริญแล้วในยุคที่เสื่อมก็จะมีปัญหาแบบนี้ขึ้นมาดังนั้นพระพุทธเจ้าจัดนี้ก็มองได้เป็นกลางๆว่าเนี่ยนะภัยอันตรายจะเกิดขึ้นได้อย่างเงี้ยสังคมจะเสื่อมแล้วโดยเฉพาะการปกครองแล้วก็ผู้ที่อยู่ในวงการบริหารในสำคัญนะอย่างเมื่อกี้เนี่ยเรื่องตักน้ำใส่ตุ่มที่อยู่ตรงกลางเต็มแล้วเต็มอีกแล้วตุ่มน้ำที่อยู่นอกๆออกไปนั้นเรื่องมีใครดูแลปล่อยให้วางอย่างพระพุทธเจ้าเห็นมีคนหลายคนที่พูดเหมือนกันนะคะว่าพระพุทธเจ้าทรงทำนายว่าถึงพุทธกาลไปแล้วเนี่ยโลกจะกลาหนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วไปตอนนี้ค่ะจะถือได้ว่ามันกลาหนความที่พระพุทธเจ้าทรงทำนายไม่มีการทำนายว่า2500ปีหรือเรียกกลุ่มพุทธกาลคำว่ากลุ่มพุทธกาลเราก็มาว่ากันเอาคือในอัตถกถาน่ะท่านมีการแบ่งเรื่องความส่วนการสูญสิ้นไปของพระศาสนามาเป็นช่วงระยะ5ช่วงเขาเรียกว่าอันตรธานอันตรธานก็คือความส่วนสูญสิ้นไปนะ5อย่างก็ทีนี้อย่างละ1,000ปีก็รวมแล้วก็เลยเป็น 5,000 ก็เลยถือกันว่าพระพุทธศาสนาเดิมอยู่ 5,000 ปีนี้ก็ว่าไปตามแนวคิดที่พระอัตถกถาจารย์ท่านกล่าวไว้ไม่ได้เล่าไว้ในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้ทีนี้พอไปบอกว่า 5,000 ปีทีนี้พอถึง 2,500 ก็เลยไม่ใช่กลุ่มพุทธกาลการจริงแม้แต่ท่านเป็นศาสตราจารย์ท่านก็ไม่ได้มาแบ่งในแง่ของกลุ่มแต่ท่านแบ่งเป็นระยะ 1,000 ปีแต่ 1,000 ปีที่หนึ่งนี้เมื่อสิ้นสุดลงก็ท่านเรียกว่าปฏิเวทอันตรธานแปลว่าความเพียรสูงของปฏิเวทคือการที่บรรลุผลลุ่มนักผลนิพพานแล้วก็พันปีที่สองเรียกว่าปฏิปัติอันตรธานอันตรธานของการปฏิบัติเพื่อจะบรรลุผลสำเร็จนั้นในที่สามพันที่สามเรียกว่าปริยัติอันตรธานอันตรธานของการเล่าเรียนศึกษาและทำคำสอนในช่วงที่สี่ก็เรียกว่าลิงค์ท่าอันตรธานอันตรธานของเทศและพิสูจน์จะหมดไปนะแล้วก็ต่อไปที่ห้าก็เรียกว่าธาตุอันตรธานอันตรธานของพระธาตุก็เลยถือว่าเมื่อนั้นสิ่งที่เป็นหลักฐานแสดงถึงการมีอยู่พุทธศาสนาก็จะหมดสิ้นอันนี้ก็เป็นมติของอัตถกถาก็เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำลายไว้น่าจะเรื่อง 5,000 ปีนี้โดยเฉพาะ 2,500 ปีถึงพุทธกาลก็เลยยิ่งไม่มีใหญ่เลยก็คือสรุปแล้วไม่มีทำลายไม่มีอะไรเลยคือพระพุทธเจ้าคิดว่าพระองค์ได้ทรงสอนพระไตรปิฎกเรื่องนี้ผมก็ถ่ายเรื่องที่ว่าให้คนเนี่ยไม่ลำบากสร้างสรรค์สังคมของตนให้หลักกลางไว้แล้วนี่บอกว่าความเป็นไปสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยถ้าในแง่ของมนุษย์เรามองเป็นความเสื่อมความเจริญการเสื่อมความเจริญก็เกิดจากการกระทำของมนุษย์เป็นสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นข้อสำคัญก็คือมนุษย์ท่านทั้งหลายนี่แหละจะต้องมาพยายามในการที่ทำการที่ดีงามสร้างสรรค์สังคมของตัวเองอย่าไปทำเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดความเสื่อมถ้าอย่างนั้นจากเสียงที่ออกมาหลายกระแสมากนะคะว่ามีทรัพยากรเกี่ยวกับพุทธนาว่าโลกเนี่ยจะเป็นการวิบัติเป็นการอวสานเนี่ยก็ไม่จริงใช่ไหมไม่มีที่ไหนละเลยเนาะก็อันนั้นก็จะกลไกคือพระพุทธเจ้าจะตัดเป็นกลางๆว่าโลกมันก็จะโลกมันก็เสื่อมไปว่าถึงโดยเฉพาะจะเป็นเรื่องสังคมมนุษย์ที่มีการเสื่อมมีการเจริญ
อย่างในจักรวาลที่สู่จนมีจัดเรื่องเนี้ยเรื่องที่มนุษย์มีการประพฤติดีงามสังคมเจริญขึ้นไปเมื่อมนุษย์อายุยืนขึ้นต่อมามนุษย์ประพฤติไม่ดีสังคมเสื่อมลงแม้แต่อายุก็เสื่อมลงไปด้วยอะไรต่างๆเหล่านี้นี่ก็เป็นเรื่องที่เน้นเรื่องของการเป็นอยู่ของมนุษย์การกระทำของมนุษย์การที่มนุษย์ทำยังไงจะให้สังคมเนี่ยดำรงอยู่ได้ดีนะจะไม่ไปยุ่งกับเรื่องที่ว่าจะเกิดอะไรมาน้ำจะท่วมโลกจะทำยังไงจะทำให้คนมันแตกตื่นกันและเขาเรื่องนะเลยแล้วความจริงพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องความเชื่อไว้ในสังคมสูตรนะคะในปัจจุบันนี้เรื่องข้อมูลและเทคโนโลยีที่มีอยู่เนี่ยทำให้คนในหลายคนสับสนกับข่าวสารที่ได้รับนะคะอย่างว่าปี2000ข่าวสาร2000เนี่ยโลกอาจจะเกิดกลาหลเกิดอะไรขึ้นเลยอยากรบกวนให้พระคุณเจ้าที่แม่ปาแสดงความเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อในเรื่องหลังนี้ด้วยก็เดี๋ยวแค่แค่นิดหนึ่งคือว่าบางทีเราก็ไปยกเอาคำพยากรณ์เช่นว่าบางทีเราต้องไปบุญดกแล้วเกิดเป็นคนทัพทิมไหนนะจะเป็นคันธีหรือจะเป็นกุลาจารึกเป็นคนทัพโดยบังเอิญถ่ายไปเจอเข้ามาแล้วบอกว่านี่พระพุทธเจ้าตัดทำนายไว้ไม่เจอในพระเจ้าบุญดกอะไรเนี่ยเรื่องอย่างนี้ก็จะมีได้เป็นระยะระยะไปดูตามร้านหนังสือแถววงนครสักสมัยก่อนเนี่ยมีตำราหมอดูยังมีเลยพระพุทธเจ้าจัดทำนายลักษณะคนก็พระพุทธเจ้าคืออย่างนี้เขาเรียกว่าลักษณะใส่พระโอษฐ์เนี่ยก็มีมานานแล้วด้วยอย่างนี้เพราะนั้นท่านถือเป็นสำคัญที่จะต้องรักษาหลักธรรมคำสอนให้บริสุทธิ์จึงมีการสังฆนารวบรวมพระเจ้าบุญดกที่ฉะนั้นเราจะรุ่งกันใหญ่ก็ได้ยินมาเป็นข้างข่าวเรื่อยๆแหละที่ว่าอย่างนี้เนี่ยมีการเอาเป็นว่าพระพุทธเจ้าจัดไว้อย่างนั้นอย่างนี้ฉะนั้นดังถ้าดูว่าแม้แต่ตำราทำลายลักษณะยังมีหรือว่าพระพุทธเจ้าจัดไว้นะซึ่งและเขาเรื่องมันเป็นไปได้แต่เรื่องอย่างนี้ก็คือมนุษย์เนี่ยจะมีความแตกตื่นในเรื่องเหล่านี้มีความเชื่อข้อสำคัญก็คือว่าหนึ่งก็อย่าไปเชื่อง่ายอย่าไปหลงงมงายแล้วก็ถึงแม้จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อย่าไปตื่นตูมนะถ้าเชื่อหรือไม่เชื่อทางพระคงไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่หรอกคือว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นความจริงไม่จริงเป็นไปตามเหตุปัจจัยนี่ข้อสำคัญก็คือเมื่อเราเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามหรือสิ่งเหล่านั้นจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตามเนี่ยตัวเราแต่ละคนเนี่ยมนุษย์เนี่ยมีท่าทีต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไรแล้วก็ยังเอาใจใส่ทำชีวิตของตัวให้ดีไหมทำหน้าที่การงานของตัวให้ดีไหมถ้าว่าเขายังพยายามดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามยังทำกิจทำหน้าที่ขนขวายทำให้ถูกต้องตามเหตุปัจจัยอย่างน้อยในส่วนที่เขามีปัญญามองเห็นได้เขาไม่ได้ยิ่งเฉยดูดายแต่เขาจะไปเชื่อไปอะไรก็ไม่ได้ถือเป็นสำคัญแต่จะไปลุ่มหลงกันแล้วกันคือถ้าหากว่าเราพิจารณาเราฟังสิ่งเหล่านี้เราก็ฟังฟังไว้ไม่ใช่ว่าจะต้องไปเป็นปฏิปักษ์หรืออะไรทั้งนั้นแต่ว่าข้อสำคัญก็คือว่าจับหลักไว้ให้ได้คือทำหน้าที่ทำกิจการงานทำความเพียรสร้างสรรค์ชีวิตของตัวเองทำสังคมให้ดำรงแม้แต่จะตรวจเหตุร้ายขึ้นมามันก็ต่างกันที่เนี่ยต่างกันที่ตัวคนแต่ละคนในสถานการณ์เดียวกันตรวจแผ่นดินไหวเหมือนกันเนี่ยตรวจภูเขาไฟระเบิดเหมือนกันตรวจน้ำท่วมเหมือนกันเนี่ยคนแต่ละคนก็จะมีท่าทีต่อสิ่งเหล่านี้ไม่เหมือนกันอันนี้ที่สำคัญมันเกิดสถานการณ์ใหญ่ที่เป็นเรื่องเลวร้ายอันเดียวกันเนี่ยตัวเราจะปฏิบัติอย่างไรได้ดีที่สุดต่อสถานการณ์นั้นคืออย่างเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยนะมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแล้วเราปฏิบัติตัวได้ถูกต้องไหมเราใช้สถานการณ์นี้ให้เป็นประโยชน์ได้แค่ไหนเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหาได้แค่ไหนก็ควรจะเอาใจใส่ในเรื่องนี้ไม่ใช่โมตื่นตัวไปแล้วกลายเป็นว่าแล้วแต่ละสิ่งที่ควรจะต้องทำกับไม่ได้กระทำท่านเรียกว่าตกอยู่ในความประมาทฉะนั้นเรื่องหลักความไม่ประมาทเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งอย่างรัฐที่บางอันเนี่ยมีเกิดขึ้นมาในสังคมยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าอาจจะโดยเฉพาะคนขาที่ยึดเหนี่ยวมีรัฐที่บางอันที่ตั้งขึ้นมาอย่างนี้บอกว่าถ้าถึงว่าให้คนเราเนี่ยช่วยกันภาวนาสวดมนต์ช่วยกันบริจาคทรัพย์ทำบุญสร้างวัดอาจจะบริจาคโน่นบริจาคนี้สร้างอะไรเพื่อตัวเองเนี่ยแล้วจะมีผลทำให้
หมายถึงโลกหรือว่าประเทศหรือว่าเราเนี่ยพ้นจากวิกฤตตรงนี้เนี่ยค่ะท่านมองว่ายังไงการที่วิกฤตมันเกิดจากเหตุปัจจัยอะไรมันเกิดจากพวกเรามนุษย์เนี่ยทำกันขึ้นใช่ไหมเราทำให้เศรษฐกิจไม่มีแก่นสารไม่มีเนื้อหากลวงในไม่มีไส้นะใช่หรือเปล่าเห็นมันอยู่ที่นั่นแล้วเมื่อเห็นอยู่ที่นั่นก็แก้ที่นั่นหรือแก้ที่อื่นมันจะไปสำเร็จได้อย่างไรนะดังนั้นนี่คือตัวธรรมะธรรมะคือความจริงของความเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นต้นดังนั้นต้องใช้ปัญญาเรียนรู้ธรรมะคือเรียนรู้ความจริงเรียนรู้เหตุปัจจัยแล้วก็สืบสาวหาเหตุปัจจัยแล้วแก้ที่เหตุปัจจัยนั้นมันทำอะไรแต่ไรแต่อ้อนวอนเดี๋ยวก็ดีไม่ดีก็เข้าเป็นลัทธิอ้อนวอนเทพเจ้าแบบศาสนาพราหมณ์ภาวนานี่มันจำกันกึ่งๆมันไม่ใช่คำที่ใช้ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาแล้วภาวนาของท่านไม่ได้มีความหมายอย่างที่ว่าภาวนาแปลว่าอะไรภาวนาแปลว่าการทำให้เป็นให้มีถ้ายังไม่เป็นก็ทำให้เป็นทำให้ไม่มีก็ทำให้มีแปลว่าสติยังไม่มีในใจก็ทำให้มันเกิดให้มีในใจสมาธิยังไม่มีในใจทำให้เกิดให้มีในใจปัญญาเรายังไม่เกิดไม่มีก็ทำให้เกิดให้มีอย่างนี้เรียกว่าภาวนานะก็คือการพัฒนาการทำให้คนเจริญงอกงามขึ้นในทางพฤติกรรมจิตใจและปัญญาท่านเรียกว่าเป็นภาวนาภาวนานี้จะมี4อย่าง1กายภาวนาพัฒนากายพัฒนากายหมายถึงพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมด้านวัตถุด้านกายภาพตั้งแต่อาหารการกินเนี่ยเราสัมพันธ์กับมันถูกไหมเรากินเป็นไหมเราบริโภคเพื่ออะไรเราอยู่ใต้อำนาจครอบงำของลัทธิบริโภคนิยมมีแต่ค่านิยมบริโภคปฏิบัติต่อวัตถุแม้แต่เทคโนโลยีแบบเป็นนักเสพบริโภคมาเป็นนักผลิตแค่นี้ก็ไปแล้วแสดงว่าไม่พัฒนากายกายภาวนาไม่มีนะสายตาหูให้เป็นไว้สัมพันธ์กับโทรทัศน์ดูทีวีเพื่อเสพบริโภคหาแต่การบันเทิงอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มีการพัฒนากายถ้าพัฒนากายก็คือดูทีวีเป็นดูเพื่อศึกษาดูเพื่อเอาความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตพัฒนาสังคมอย่างนี้เขาเรียกว่าพัฒนากายถ้าพัฒนากายก็ยังไม่ทำเลยตั้งแต่เด็กอาตมาถามเด็กมาวัดเด็กประถมถามหนูดูทีวีวันละกี่ชั่วโมงเด็กบอกว่าหนูดูทีวีวันธรรมดาเท่านี้ชั่วโมงวันอาทิตย์วันเสาร์ดูมากหน่อยเนี่ยอาจจะทับเต็มวันเลยอ้าวแล้วที่หนูดูเนี่ยดูเพื่อเสพหรือดูเพื่อศึกษาเนี่ยเด็กก็อะไรกันดูเพื่อเสพหรือดูเพื่อศึกษาเนี่ยถ้าเดี๋ยวเข้าใจกันแล้วดูเพื่อหนูเอาเป็นไงดูเพื่อเสพกี่เปอร์เซ็นต์ดูเพื่อศึกษากี่เปอร์เซ็นต์เด็กบอกหนูดูเพื่อเสพ 99% เนี่ยอันนี้เด็กตอบจริงๆตอนนี้บางคนก็ 90% เลยโดยมากไม่ต่ำกว่า 80% แล้วก็ถามว่าหนูแล้วก็ดูทีวีเพื่อเสพกับเพื่อศึกษาอย่างไหนถูกต้องเด็กบอกว่าดูเพื่อศึกษาถูกต้องอ้าวแล้วนี่ที่หนูดูเพื่อเสพแทบทั้งหมด 90% เนี่ยถูกไหมเด็กบอกไม่ถูกถ้าแล้วไม่ถูกทำไงดีเด็กบอกต้องแก้ไขถ้าแล้วแก้แล้วทำไงล่ะอ้าวก็อย่างนั้นต้องมาช่วยกันคิดว่าต่อจากนี้จะเปลี่ยนแปลงละพอเปลี่ยนมาดูเพื่อศึกษามากขึ้นดูเพื่อเสพให้น้อยลงถ้าช่วยกันคิดตกลงก็เหมือนจะประชุมกันแม่กับเด็กนะก็ในที่สุดเด็กจะบอกว่าเอา50-50บอกว่าหนูไม่ต้องมากอย่างนั้นละนะสังคมไทยมันเป็นอย่างเงี้ยผู้ใหญ่ก็เป็นตัวอย่างในทางไม่ดีเพราะฉะนั้นก็เห็นใจเด็กเอาเพิ่มขึ้นมาทางศึกษามันมากสักหน่อยก็พอใช้ได้ตกลงก็เลยเด็กบอกว่าเอาตกลงกันได้ว่าเอาดูเพื่อเสพ 70% ดูเพื่อศึกษา 30% เด็กไทยในครอบครัวเนี่ยถ้าดูทีวีเพื่อศึกษา 30% ดูเพื่อเสพ 70% ในสังคมไทยไปได้ไปรอดและมีทางพัฒนาแล้วเด็กก็จะมีชีวิตที่ดีด้วยเพราะนั้นนี่คือตัวอย่างการพัฒนาที่เรียกว่าภาวนาอันนี้ภาวนาอันหนึ่งเลยเรียกว่าภาวนาพัฒนากายคือพัฒนาอินทรีย์การใช้ตาหูจมูกลิ้นให้เป็นดูเป็นฟังเป็นดูแล้วให้ได้ประโยชน์ได้ความรู้ได้ปัญญาบริโภคเป็นบริโภคแล้วได้สุขภาพได้คุณภาพชีวิตได้บ่ไม่ใช่บริโภคแล้วสูญเสียจังเงินมีตะโก้เก๋แล้วก็ทำลายสุขภาพของตนเองเป็นต้นนะนั่นเรียกว่าแค่กายภาวนาพัฒนากายเราก็ตกแหละนะสองพัฒนาศีลคือการอยู่ร่วมกันในสังคมมนุษย์เราไม่เบียดเบียนกันไม่ล่วงละเมิดศีล5นะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันช่วยเหลือเพื่อกันมา3พัฒนาจิตใจนะทำจิตใจให้มีคุณธรรมมีเมตตามีความกรุณามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความคิดช่วยเหลือกัน
มีศรัทธาในสิ่งที่ดีงามมีอุดมคติอะไรอย่างเงี้ยมีกำลังใจมีแล้วมีสมรรถภาพจิตใจมีสติมีความสามารถยับยั้งชั่งใจตนเองได้มีสมาธิมีความเพียรพยายามสู้ปัญหาเป็นต้นแล้วก็มีความสุขใจทำจิตใจให้บ้าร่าเริงเบิกบานผ่องใสไม่ทุกข์ไม่กลุ้มไม่เครียดอะไรต่างๆเหล่านี้นี่เรียกว่าพัฒนาจิตใจแล้วก็พัฒนาปัญญาเรียนรู้ศึกษาให้รู้เข้าใจแล้วก็เอาความรู้นั้นมาใช้ประโยชน์มาแก้ไขปัญหาต่างๆมาคิดสร้างสรรค์จนกระทั่งเรียนรู้โลกและชีวิตให้เข้าใจความจริงจิตใจจะได้เป็นอิสระได้หายทุกข์หายร้อนแก้ปัญหาชีวิตของตนเองได้อย่างนี้เรียกว่าภาวนาที่แท้ไม่ใช่มาบ่นพึมพำมุกนิดกันอยู่แสดงว่าการภาวนาในการสวดมนต์เพื่อที่จะจุดประสงค์ให้เราพ้นจากภัยพิบัติหรือว่าให้ประเทศชาติพ้นภัยนั่นก็คือมันไม่ใช่เป็นตัวเหตุที่เพียงพอแต่ว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์ในแง่ที่ว่าทำให้จิตใจดีขึ้นอย่างน้อยมีกำลังใจแต่การมีกำลังใจเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นจุดหมายในตัวเองถ้าเพียงจะปลอบใจให้มีกำลังใจแล้วก็จมเพลินอย่างนั้นก็เป็นยากล่อมไปนี่การที่ให้มีกำลังใจเนี่ยพระพุทธเจ้าให้เรามีกำลังใจแม้แต่ต้องปลอบกันบ้างในตอนต้นปลุกกันบ้างเนี่ยเพื่อให้คนนั้นตั้งหลักได้พอตั้งหลักได้แล้วทีนี้ก็ต้องไปมีกำลังใจใช้กำลังใจนั้นในการทำความเพียรพยายามในการแก้ปัญหาในการทำการสร้างสรรค์ในการทำสิบหน้าที่ของตนเองตอนนี้เนี่ยมันจึงจะบรรลุผลนะคือกำลังใจมันต้องไปต่อกับกำลังการกระทำกำลังปัญญาเพราะฉะนั้นอะไรถึงกำลังปัญญาแล้วก็ไปได้ถ้าคนไทยไม่พัฒนากำลังปัญญาแล้วก็จะไปอยู่ในระบบโลกปัจจุบันนี้ที่เป็นระบบแข่งขันที่ไปชนะเขาได้ยังไงมาพึ่งทำบุญทำกันอยู่ไปไม่รอดนะเมื่อสองวันนี้มีคนหนุ่มคนหนึ่งจะมาเขาก็พูดดีเหมือนกันแต่บอกไอ้คนไทยแล้วนี่พัฒนาทำอะไรจะใหญ่โตข้างนอกแต่ชัวสมองไม่พัฒนาจะมาว่าแกก็พูดเท่าทีเหมือนกันนะหัวสมองไม่พัฒนาชอบไปทำอะไรใหญ่โตข้างนอกแต่สมองไม่ทำให้มันใหญ่ฉะนั้นให้คิดให้ดีประเทศชาติที่จะเข้มแข็งมีกำลังต้องมีกำลังปัญญานะกำลังจิตใจมันหนุนกำลังปัญญาเพื่อให้เราตั้งตัวได้แต่กำลังใจอย่างเดียวไม่พอมีกำลังใจแล้วมาเพลินจมอยู่ไม่มีทางไปไม่รู้ทิศทางไปไหนก็จะไปรอดอะไรฉะนั้นเรื่องนี้ต้องมาแก้ไขคนไทยกันอย่างเอาจริงเอาจังเนี่ยเวลานี้จมอยู่มากสารพิยากรมเนี่ยแสดงก็เรื่องภาวนาก็ดีเราไม่ได้ไปว่าคือภาวนาในความหมายนี้ทำไมเรียกสวดมนต์ว่าภาวนาเพราะว่าเมื่อเราสวดมนต์เนี่ยมันก็ทำให้จิตใจของเราเนี่ยห่างมาจากสิ่งที่เป็นความกุ้มกังวลเป็นความเศร้าหมองความขุ่นมัวเรื่องเดือดร้อนใจเนี่ยมันทำให้จิตใจของเรานี่มีความสงบแล้วเข้ามาอยู่กับบทสวดมนต์ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงามจิตใจของเราก็มีปีติมีความสุขอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็จิตใจอย่างนี้ดีท่านถึงเรียกว่าภาวนาก็คือเอาบทสวดมนต์นั้นมาเป็นตัวอย่างเป็นเครื่องมือเอาบทสวดมนต์มาเป็นเครื่องมือที่จะพัฒนาจิตใจของเราให้สงบให้ผ่องใสถ้าอยู่กับคุณธรรมความดีงามแต่ต่อจากนั้นต้องเอาไปปฏิบัติต่อด้วยฉะนั้นไม่ได้ปฏิเสธว่าการสวดมนต์ไม่ใช่ภาวนาเป็นภาวนาในความหมายที่ว่าเป็นเครื่องมือแห่งภาวนาแต่ว่าอาการที่เพียงบ่นพึมพำแล้วนั้นมันไม่ใช่ตัวภาวนาหรอกเราต้องโยงให้ชัดให้เข้าใจความหมายภาวนามันอยู่ที่ไหนภาวนาก็คือต้องเกิดผลในชีวิตของเรานี่แหละว่าทำไงจะให้เกิดผลดีแก่ชีวิตของเราขึ้นมาทางด้านกายศีลจิตปัญญาอย่างที่กล่าวอย่างนี้จึงจะเรียกว่าภาวนาภาวนาทำให้เกิดให้มีให้เกิดขึ้นมาก็ท่านก็แปลเป็นความหมายภาษาชาวบ้านเรียกว่าพัฒนาประเดี๋ยวนี้เราเอาภาษาชาวบ้านพัฒนามาใช้เป็นภาษาทางการแบบนี้นะคือภาษาทางการสมัยก่อนนะภาวนาแล้วก็แปลเป็นภาษาชาวบ้านว่าพัฒนานะทีนี้เดี๋ยวนี้คำว่าภาวนามันกลายเป็นคำที่คนเข้าใจคลาดเคลื่อนก็เอาคำว่าภาวนาเอาคำว่าพัฒนาขึ้นมาเป็นคำหลักไปนะนั้นเรื่องนี้ก็อย่าไปมัวยุ่งอะไรที่มันทำให้หมกมุ่นทำให้ตกอยู่ในความประมาทปล่อยเวลาให้หลงไปกิจที่ควรทำไม่ทำอะไรเนี่ยต้องระวังไว้ก่อนเลยว่าจะเสียเนี่ยพุทธศาสนาในหลักการสำคัญหนึ่งให้หวังผลจากการกระทำอย่าหวังผลจากการรอคอยโชคอย่าหวังผลจากการโดนบันดาลอย่าหวังผลจากการช่วยเหลือการหยิบยื่นให้กับผู้อื่นให้ผู้อื่นทำให้ต้องหวังผลจากการกระทำด้วยความเพียรพยายามโดยใช้สติปัญญาเมื่อเราทำอย่างนี้จะได้ข้อที่สองก็คื
เราจะพัฒนาขึ้นมาชีวิตจิตใจจะพัฒนาปัญญาจะพัฒนาพฤติกรรมทักษะพัฒนาหมดนะก็สองละพัฒนาท่านเรียกว่าศึกษานะแล้วก็สามต้องมีความไม่ประมาทไม่ปล่อยจะละเลยปล่อยเวลาให้ล่วงไปเปล่านอนรอคอยผลที่จะเกิดขึ้นมาด้วยตัวเองหรือว่าโดยการบันดาลผู้อื่นแล้วก็สี่ก็คือทำตนให้เป็นที่พึ่งได้ไม่ใช่ไปหวังพึ่งความช่วยเหลือผู้อื่นก็เลยตัวเองก็ทำอะไรไม่ได้ไม่เป็นตัวของตัวเองต้องขึ้นต่อเขาไปแล้วก็หมดอิสรภาพเพราะนั้นถ้าอับหลักการนี้ไม่ได้เราไม่ต้องไปห่วงละเรื่องนี้ดวงปฏิหารจะจริงหรือไม่จริงยังไม่ได้เป็นปัญหาอะไรทั้งสิ้นข้อสำคัญอยู่ที่ปฏิบัติต่อมันให้ถูกถ้าเราเก่งอย่างนี้แล้วเราจะมีฤทธิ์ก็ได้ไม่เห็นเสียหายอะไรนะก็จะใช้ฤทธิ์ให้เป็นประโยชน์อย่ามาหลอกกันอย่ามาล่อหลอกจะมาหาผลประโยชน์อะไรเนี่ยผิดทั้งนั้นนะข้อสำคัญเราอยู่ที่นี่คือว่าเรื่องฤทธิ์เนี่ยมันมีทางเสี่ยงได้เยอะอย่างที่ว่านอกจากตื่นเต้นบกมุ่นหลงแล้วก็ขึ้นต่อผู้อื่นอะไรนั้นก็ไม่เป็นตัวของตัวเองก็คือเป็นทางการหลอกลวงได้ง่ายนะเพราะคนที่เขาตื่นเต้นเนี่ยเขาไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงเขาทำไม่ได้นะก็มาใช้หาลาภสการะเป็นต้นเป็นเรื่องที่เป็นมาจนไหนจะไรเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เกิดจากบัดนี้เป็นมากี่เป็นพันพันปีมาแล้วเพราะนั้นสังคมก็วนเวียนอยู่ไม่ได้ไปไหนเลยเพราะนั้นควรจะมาทำสิ่งที่เป็นเนื้อหาสาระกันดีกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ไปสนใจนะถ้าไปสนใจก็เป็นเรื่องอิสระเสรีนะแต่ว่าตั้งท่าทีให้ถูกต้องนะก็สิ่งเหล่านี้ก็จะมีอยู่อย่างไม่เป็นปัญหาผมมีอยู่คำถามเดียวเรื่องพรขอสมควรขอความเมตตาเรื่องพรคือในสังคมไทยนะครับก็ใจพิจกเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นปรัชญาขั้นสูงที่ห่างไกลจากชาวบ้านมากขึ้นทุกทีอย่างเท่าที่ผมทราบมาในอดีตถึงกับต้องมีพระอัฏฐกถาจารย์ปฏิกาจารย์ศรีในประเทศไทยอาจจะมีถึงต้องเขียนนิติการทั้งชั้นประกรณ์เพื่ออธิบายความในพระไตรปิฎกทีนี้พอบางวันเข้าเนี่ยข้อความในอัตถกถาดีกาลุดีกาหรือประกรณ์ต่างๆนี้ที่ฐานขึ้นได้ก็พยายามจะอิงเพื่อศาสนาเอาพุทธศาสนาเอาพุทธวจนะของพระเจ้ามาได้เพื่อความน่าเชื่อในปัจจุบันนะครับหลวงพ่อเป็นไปได้ไหมครับว่าเราคนไทยเนี่ยไปยึดเอาในส่วนที่เป็นหางแถวของพระไตรปิฎกแทนที่จะยึดเอาตัวแก่นแกนของพระไตรปิฎกจริงๆทำให้เกิดวิกฤตการณ์ในสังคมซึ่งขอสังคมหลวงพ่อไม่พอคืออันนี้ถ้าเรารู้ไปตามความจริงปฏิบัติไปตามขั้นตอนก็ไม่มีปัญหาทุกอย่างคำสอนหางแถวปลายแถวโหดแถวใช้ประโยชน์ได้หมดจะอยู่ในฐานะที่ถูกต้องแต่ข้อสำคัญก็คือเราไม่ปฏิบัติต่อจริงเหล่านั้นให้ถูกต้องตามลำดับตามฐานะของมันจนไปยึดถือด้วยคำสอนที่เรียกว่าหางแถวอย่างที่ว่าเมื่อกี้แล้วก็เลยเข้ามาถึงหัวแถวที่ถ้าเราโยงกันได้ตลอดสายก็เป็นประโยชน์หมดเลยเพราะว่าคำสอนหัวแถวที่เป็นแก่นเป็นแกนเป็นศูนย์กลางนั้นบางทีเป็นเรื่องเก่าเกินไปเพราะว่านานตั้ง 2,000 กว่าปีทีนี้ก็พวกคนรุ่นหลังเนี่ยไม่เข้าใจเข้าไม่ถึงพระอัฏฐกถาจารย์ที่เป็นรุ่นต่อมาท่านก็มาอธิบายเพราะท่านใกล้เราใกล้พระพุทธเจ้ากับเราโดยการรับสมัยก็ทำให้เราเนี่ยสามารถไปอ่านพระไตรปิฎกได้เข้าใจดีขึ้นแต่ว่าตัวเป้าหมายที่แท้จริงก็อยู่ที่พระไตรปิฎกหนังสือเหล่านี้ก็เป็นเครื่องประกอบเพื่อจะช่วยให้เราเนี่ยศึกษาพระไตรปิฎกได้ผลเพราะนั้นถ้าเราปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ให้ถูกต้องตามฐานะของมันก็จบไม่มีปัญหากลับได้ประโยชน์เท่านั้นเองทีนี้ข้อสำคัญคือปฏิบัติผิดแทนที่จะไปศึกษาโดยมีเป้าหมายอยู่ที่พระไตรปิฎกก็ไปอยู่ที่คำพีที่ว่าตามกันมาจนกระทั่งว่ากลายเป็นคลาดเคลื่อนไปนั้นถ้าจริงพระไตรปิฎกก็ว่ากันไปก็ไม่ใช่เรื่องปรัชญาสูงที่ห่างไกลคนอะไรละพระพุทธเจ้าก็จัดกับชาวนาบ้างจัดกับนักวิชาการบ้างจัดกับผู้ปกครองแผ่นดินบ้างจัดกับพ่อค้าบ้างจัดกับคนทุกชนิดจัดกับพระภิกษุภิกษุณีคือหมายความว่าใครมาเกี่ยวข้องกับจัดทางนั้นแหละเพราะฉะนั้นก็เป็นคำสอนที่มีสำหรับทั่วทุกคนรู้จักว่าจะต้องศึกษาและหยับคิดหยิบมาใช้ให้เป็นประโยชน์ก็คิดว่าอย่างนี้นั่นเลยขอบคุณครับ
ันนิดหนึ่งครับเรื่องอะไรคืออยากจะถามหลวงพ่อเรื่องพระศรีอริยเมตไตรเรื่องอะไรครับมันความเชื่อในสังคมไทยเนี่ยโยงใยกับความเชื่อในทางพุทธศาสนาตั้งเดิมไหมครับคือเรื่องพระศรีอานในภาษาบาลีท่านเรียกว่าเมตไตรโยนะก็มีในพระไตรปิฎกอยู่นิดหน่อยกล่าวถึงพระพุทธเจ้าจะจัดคือเราต้องจับสาระด้วยว่าคือพระพุทธเจ้าจัดเรื่องความเป็นไปวิวัฒนาการความเปลี่ยนแปลงสังคมก็เห็นว่าโลกสังคมมันก็เปลี่ยนแปลงเข้าไปมีความเจริญมีความเสื่อมซึ่งในปัจจัยสำคัญทั้งหลายในบรรดาปัจจัยทั้งหลายปัจจัยสำคัญมากคือการกระทำของมนุษย์ทีนี้โลกเจริญเสื่อมไปเนี่ยจริงหนึ่งก็คือว่าในบางยุคบางสมัยเมื่อความเปลี่ยนความเจริญมันถึงระดับหนึ่งก็จะมีผู้ที่มาสั่งสอนให้มนุษย์ได้รู้จักสิ่งที่ถูกต้องให้รู้จักความจริงแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่มีแต่พระองค์แต่ในแง่นี้ก็ถือไม่ผูกขาดเราจะเข้าใจว่าเออเป็นพระพุทธเจ้าแต่ฉันคนเดียวไม่ใช่อย่างนั้นพระองค์ประกาศให้เห็นว่าต่อไปก็มีเมื่อโลกมันเจริญมันเสื่อมไปถึงระยะหนึ่งแล้วก็มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นที่เรียกว่าพระเมตไตรยะแล้วก็พระองค์ยังตรัสด้วยว่าพระเมตไตรยะเนี่ยมีพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นสาวกมากกว่าเราตั้งเยอะไอ้ท่านเหล่านี้ถือหมายความว่าพระองค์จะไม่ให้มาเพื่อยึดติดแล้วมีการผูกขาดหรืออะไรเนี่ยฉะนั้นก็ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมไปด้วยเนี่ยแล้วก็เรื่องพระเมตไตรก็เป็นเพียงตัดเป็นตัวอย่างหมายความว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่มีเฉพาะพระพุทธเจ้าองค์นี้แล้วที่พระเมตไตรที่พระองค์ตรัสอันนั้นจะมีองค์อื่นอีกเยอะแยะในอดีตจะมีมาแล้วในอนาคตจะมีได้ต่อไปแต่พระเมตไตรนี่ก็ไม่ใช่จะมาง่ายๆหรอกโลกเจริญจะเกิดไปอีกเยอะแยะท่านว่าเป็นไม่รู้กี่โกดปีนะเนี่ยเพราะนั้นอย่าใครจะไปหวังเรื่องภาษีอาจจะมาเนี่ยมีแต่คนโบราณเนี่ยเขาทำบุญเขาอยากจะเกิดในสมัยภาษีอาจครับคนโบราณเขาจะรู้แค่ว่าอย่างน้อยถึงเขาจะไม่มีการศึกษามากเขาก็รู้คำสอนทางศาสนามากกว่าคนปัจจุบันเหมือนกันนะโดยทั่วไปโดยเฉลี่ยเพราะนั้นเขาจะไม่นับถือพลาดนะเขาจะนับถืออยากจะเกิดภาษีอาจเขาก็รู้ว่าภาษีอาจนี่ยังไม่มาหรอกยังอีกหลายโกฏปีเพราะฉะนั้นเขาก็ได้แค่เพียงว่าเออทำบุญแล้วปรารถนาจะไปเกิดในยุคพระศรีอานนะก็แค่นั้นแหละไม่ใช่ว่าจะมีพระศรีอานมาได้เป็นไปไม่ได้เลยนี่ตอนหลังๆมันมีความเชื่อคาดเคลื่อนกันถึงได้จ้างโอ้จะมีพระศรีอานเกิดที่นั่นที่นี่ไปกันใหญ่คือก็อะไรก็ตามที่มันจะทำให้เขวทำให้คนตกอยู่ในความประมาทตื่นเต้นไปลุ่มหลงเพลิดเพลินไม่ทำการที่ควรทำแล้วก็ให้ระวังให้ดีผิดหลักพุทธศาสนาหมดนะมีแต่สิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนกับยากล่อมใจที่คนไปหวังเวลามีทุกข์มีร้อนก็อยากให้มีผู้มาช่วยเหลือไม่ว่าจะมีผู้มาโปรดอะไรต่างๆเหล่านี้ลัทธิรอผู้มาโปรดได้มีเรื่อยมีทุกยุคทุกสมัยนะก็มีผีบุญเกิดบ้างหรืออัศวินมาขาวบ้างก็เลยบางทีก็มัวแต่หวังพึ่งผู้มาโปรดอย่างเงี้ยเลยอะไรที่ควรทำไม่ทำเนี่ยอยู่มาด้วยความหวังแล้วก็เป็นยากล่อมไปเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเน้นมากทำไมให้มันบ่ยุ่งกับเรื่องแบบนี้นะคือให้รู้ตามเป็นจริงแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือปัจจุบันต่อหน้าเราเนี่ยเรามีชีวิตอยู่กับความเป็นจริงเนี่ยเราจะปฏิบัติกับมันยังไงเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรชีวิตของเราจะต้องดำเนินก้าวหน้าไปเรื่อยเวลาไม่รอเราทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงชีวิตเราก็ไม่ได้ยาวนักหนาใช้เวลาให้เป็นประโยชน์แล้วก็การที่ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ก็ต้องทำให้มันถูกการที่ทำให้มันถูกก็ต้องมีปัญญาต้องรู้อะไรรู้เหตุปัจจัยรู้สภาพแวดล้อมการเปลี่ยนใจต่างๆแล้วก็ไปรู้พัฒนาปัญญาขึ้นมาแล้วก็มาแก้ไขปรับปรุงด้วยการกระทำด้วยความเพียรทุกอย่างของตนเองแล้วก็มนุษย์เราก็ด้วยการที่กระทำอย่างนี้เราก็มาร่วมมือกันแล้วก็สร้างสรรค์แก้ปัญหาสังคมก็เจริญกันแล้วสังคมมันจะเจริญก็อยู่ที่พวกเรานี่แหละแต่เราจะเสื่อมก็อยู่ที่พวกเราวิกฤตเศรษฐกิจที่เจอนี้ก็เป็นวิกฤตเศรษฐกิจเนื่องจากเศรษฐกิจความสบู่เศรษฐกิจความสบู่ก็คือเศรษฐกิจที่ไม่มีเนื้อในเมื่อไม่มีเนื้อในทำไมไม่มีเนื้อในเพราะคนไทยไม่ได้สร้างเนื้อมาเป็นเศรษฐกิจเงินกู้เศรษฐกิจเงินยืมเศรษฐกิจเงินช่วยเหลือเศรษฐกิจตามกระแสเศรษฐกิจอะไรก็ไม่รู้นะเศรษฐกิจจาก
การขายทุนเก่าไม่ได้สร้างสรรค์ใหม่นะขายที่ดินขายอะไรต่างๆขายตัวคนเป็นต้นเนี่ยคือมันไม่มีสาระไม่ได้เกิดจากการผลิตการสร้างสรรค์นั้นถ้าเราจะให้มีเศรษฐกิจที่มั่นคงยั่งยืนแล้วก็ต้องสร้างสรรค์ทำขึ้นมาว่าเราจะไปมัวอ้อนวอนร้องลังงมไปมันก็แก้ไขปัญหาไม่ได้ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นมันทำง่ายดีมันทำให้ใจคอสบายไปชั่วเวลาหนึ่งแต่มันแก้ปัญหาไม่ได้นะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าไม่ทรงสนับสนุนมันก็ให้เพียรพยายามทำการให้สำเร็จด้วยการกระทำของตนโดยใช้สติปัญญาอันนี้หลักการที่จะสอนได้นะแต่เป็นอุบาสกอุบาสิกาคุณสมบัติมีอยู่ข้อหนึ่งเลยบอกว่าให้เชื่อการกระทำเชื่อกรรมไม่เชื่อไม่หวังผลจากบางคนสิ่งที่จะมาโดนบันดาลจะให้มีโชคมีอะไรต่างๆไม่ไปหวังไม่หวังผลจากการกระทำของตนเองแล้วจึงจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีได้ถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีได้ก็สร้างชาติไทยสร้างสังคมไทยได้สำเร็จวิกฤตนี้ก็จะผ่านไปได้ถ้ามัวจะอ่อนแอกันอยู่ทดละทวยท้อแท้อะไรกันอยู่แล้วก็ไม่ร่วมมือกันต่างคนต่างก็จะหาความสุขไม่ร่วมทุกข์กันไปไม่รอดสังคมเวลาทุกข์ต้องร่วมทุกข์กันเวลาร่วมทุกข์เราจะมีความสุขในความทุกข์แต่เวลาทุกข์แล้วแต่ละคนจะหาความสุขทุกคนจะโดดเดี่ยวหมดและจะทุกข์อย่างหนักเลยเวลานี้สังคมไทยไม่มีจิตใจร่วมทุกข์แต่ละคนจะหาความสุขของตัวเองนั้นต้องเปลี่ยนเตรียมเดินทางกันใหม่ให้ถูกต้องวิกฤตจะกลายเป็นวิวัฒน์ถ้าเราทันถูกต้องแต่ถ้าเรายังขืนไม่ฟื้นตัวไม่แก้ไขพฤติกรรมไม่พัฒนาตัวเองไม่ทำคุณภาพคนให้ดีขึ้นเนี่ยวิกฤตมันจะต่อไปเป็นวิบัติฉะนั้นวิกฤตนี่คือจุดเรียกว่าต่อหรือจุดหักเลี้ยวเขาเรียกว่าจุดวิกฤตจุดแตกหักมันจะกลับดีหรือมันจะไปร้ายก็อยู่ตรงนี้ฉะนั้นตอนนี้วิกฤตต้องมาช่วยกันทำให้เป็นวิบัติอย่าให้มันกลายเป็นวิบัติคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญควรจะมาเล่นกันที่นี่เพราะนั้นเลยไม่ค่อยสนใจเรื่องอะไรต่างๆเพราะว่าเรามีหลักแล้วที่ว่าสิทธิวิปัสสนาหน่อยมีก็ดีมาแสดงให้ดูโอ้ดีก็ไม่ว่าอะไรถ้าจริงด้วยถ้าจริงก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่ามันได้อะไรขึ้นมาแก้ไขเหตุการณ์แก้ไขปัญหาทำชีวิตให้ดีขึ้นไหมแม้แต่ทุกข์ในใจคนมีฤทธิ์เองก็ยังมีทุกข์อยู่นะพวกโยคีฤาษีในอินเดียในการมีทุกข์ถ้ามีฤทธิ์เยอะแยะอย่างพระเทวทัตเนี่ยฤทธิ์เก่งมีอภิญญาต่อเหินเดินอากาศเอาพระเจ้าอาชาจะศัตรูมาเป็นพวกได้นะที่นี่อยากทราบเรื่องของผู้ทรัพยากรกับพระเจ้าพระเศรษฐีโกศลนะครับพ่อว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยจะเกิดขึ้นภายในภาคหน้าเนี่ยในความเห็นของพ่อเองที่ว่าในยุคของเราเนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นบ้างหรือยังมันก็คงจะหลายคนฟังแล้วคงจะเห็นว่าเออมันเป็นเหมือนกันนะอาตมาไม่ต้องไปวินิจฉัยอาตมาไม่ใช่ผู้ตัดสินอาตมาเป็นเพียงผู้เล่าให้ฟังแล้วก็ดูเองนะดูเองว่าเป็นไหมบางทีญาติโยมที่ฟังอาจจะตัดสินได้ดีกว่าอาตมาเพราะว่าได้รู้เห็นความเป็นไปมากกว่าฉะนั้นอันนี้ก็เป็นคำเตือนน่ะเตือนสติให้ผู้รับผิดชอบต่อสังคมจะต้องระวังจะต้องคิดแก้ไขปัญหาหรือป้องกันภัยที่จะมีมาโดยเฉพาะพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์ปกครองแผ่นดินสิ่งมุ่งหมายการปกครองด้วยความร่มเย็นเป็นสุขของประชาราษฎร์นี่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลเกิดสรรขึ้นมาก็กลัวอันตรายต่อชีวิตพระองค์จะบูชายันก็เพื่อแก้ไขชีวิตของพระองค์อันตรายแต่พระองค์ก็กลายเป็นว่าพระผู้ประสาทชาวบ้านก็เห็นกับตัวไปใช่ไหมยิ่งพระเจ้าว่าโอ้ยไม่ใช่ใครแต่พระองค์ล็อกมาเป็นเรื่องของความเป็นไปในสังคมเนี่ยมันจะเกิดไอ้ความผันผวนปวนแปรในปกติทั้งหลายเราถ้าเราบอกว่าเนี่ยการปกครองที่ดีก็คือว่าต้องระวังสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลสรรเนี่ยเอาออกมาเป็นคำทำลายของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องทางด้านสภาพบ้านเมืองสังคมการปกครองแทบหมดเลยใช่ไหมนี่เป็นของเพราะฉะนั้นอันนี้ทำไงเราจะสร้างสรรสังคมของเราให้ดีให้เรียบร้อยควรจะเอาใจใส่เรื่องนี้ให้คนไทยมาร่วมใจกันนะไม่ยังมัวไปเที่ยววุ่นวายกันเรื่องอะไรต่างๆแต่ว่าไม่ได้บอกแล้วนะไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้อะไรหรอกนะใครทำให้ดูก็เออดีอย่างนั้นนะถ้าชมก็ด้วยแต่ว่าเราจะเป็นหลงอยู่ไปแล้วจับหลักให้ได้ว่าหน้าที่สิ่งที่ต้องทำคืออะไรอยู่ที่ไหนนะอย่าไปพลาดจุดนี้กันเลยเอาละขอโมทนา